วัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับอยู่กับผมครับอภิชาติช้างงาแก้วครับครับถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับแต่เราทางทีมงานข่าวหุ้นเจาะตลาดก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารวงการตลาดหุ้นนะครับมาฝากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงอยู่ประเด็นนึงก็คือกลุ่มธุรกิจนึงที่มีแนวโน้มเติบโตได้ค่อนข้างดีและสวนภาวะตลาดเช่นกันนั่นคือกับประเด็นของหุ้นโรงกลั่นนะครับโตท้าทายน้ำมันผันผวนนะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับหุ้นโรงกลั่นในขณะนี้นะครับที่จะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแม้ช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันจะมีการผันผวนมากพอสมควรครับเลยจะเห็นได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกที่ผ่านมากันเลยนะครับว่าราคาน้ำมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ไตรมาส2เทรนยังถือว่าออกมาค่อนข้างดีและแข็งแกร่งครับที่สำคัญเราจะมาพูดถึงด้วยนะครับในช่วงท้ายนะครับว่าทิศทางช่วงที่เหลือของปีของกลุ่มหุ้นโรงกลั่นจะเป็นยังไงนะครับกำไรจะเติบโตได้หรือไม่นะครับและตอนนี้นะครับมีหุ้นโรงกลั่นตัวไหนที่น่าซื้อน่าลงทุนน่าเก็งกำไรสำหรับลงทุนกันบ้างนะครับซึ่งนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักเบรกชมโฆษณาสักครู่กลับมาพบความน่าสนใจในช่วงต่อไปครับ